สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดการฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาตอบคำถามนะครับว่ามีแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนถามว่าแบ่งกลุ่มคัดเลือกโอลิมปิกโซนทวีปเอเชียนะครับเมื่อไหร่แล้วก็ไทยได้อยู่กลุ่มไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับซึ่งเลขาธิการ AVC เผยการจับฉลากแบ่งกลุ่มคัดโอลิมปิกเกม2020รอบโซนทวีปเอเชียจะมีขึ้นหลังการจบการแข่งขัน World Cup 2019รายละเอียดมีดังนี้นะครับเรืออากาศโทชาญฤทธิ์วงศ์ประเสริฐรองประธานและเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ได้เปิดเผยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนครราชสีมาน่าจะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มหลังจบการแข่งขัน World Cup 2019การแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2020นั้นโซนเอเชียมีทั้งหมด8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยฝ่ายชายจะแข่งขันกันที่ประเทศจีนและทีมหญิงจะแข่งขันกันที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-12 มกราคมนี้2563นะครับทั้ง2รายการเลยนะครับในการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะมีทีมแข่งขันทั้งหมด8ทีมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าซึ่งจะทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อคัดเลือกเอา2ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและแชมป์ของรายการนี้จะได้เข้ารอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนการแบ่งกลุ่มนั้นทาง AVC คงจะพิจารณาจากการจับฉลากแบ่งกลุ่มกันอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นการหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอล World Cup 2019ที่ประเภทชายระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 นี้ซึ่งอาจจะเป็นปลายเดือนตุลาคมนะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างช้าที่สุดก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สรุปง่ายๆเลยสรุปไม่ปลายเดือนตุลาคมก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราทราบผลอย่างแน่นอนซึ่งการแบ่งกลุ่มจะมีทีมวางอยู่4ทีมซึ่งยึดจากอันดับโลกและเจ้าภาพเป็นตัวยืนและเอาทีมที่เหลือจับฉลากนะครับจับฉลากเข้าใส่ในแต่ละกลุ่มครับซึ่งสรุปทีมการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียก็มีดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมหญิงอันดับโลกนะครับเกาหลีใต้อันดับที่9 2ไทยอันดับที่14 3คาซัคสถานอันดับโลก23 4ไต้หวันอันดับโลก33นะครับ5อิหร่านอันดับโลก39678นะครับอินโดนีเซียฮ่องกงและอินเดียอันดับโลก117นะครับในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนประเภททีมชาย1อิหร่านอันดับที่8ของโลกนะครับออสเตรเลียอันดับที่16ของโลกจีนอันดับที่20ของโลกเกาหลีใต้อันดับที่24ของโลกกาตาร์อันดับที่34ของโลกไต้หวันอันดับที่35ของโลกปากีสถานอันดับที่65ของโลกและอินเดียอันดับที่131ของโลกนะครับจะดูซึ่งไทยเรานะครับดูจากอันดับโลกแล้วนะครับทีมที่น่ากลัวที่สุดก็คือเกาหลีใต้นะครับที่อยู่ที่อันดับที่9แล้วก็แต่ว่ามีหลายทีมนะครับอย่างคาซัคสถานแล้วก็ไต้หวันนะครับอินโดนีเซียนะครับคาซัคสถานไต้หวันอินโดนีเซียที่เริ่มมีการแข็งแกร่งเริ่มความเหนียวดูจากฟอร์มการเล่นนะครับอย่างอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียที่เราได้ดูนะครับที่เราได้ดูจากการแข่งขันอาเซียนกลางปีที่ผ่านมาก็ถือว่าแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามี
แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดก็จะมาเอาข่าวมาให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ